สวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายสุขุสุกลเด้อจ้ามื้อนี้ช่องบ้านไร่ชัยชาญคือเก่าจ้าพามารับชมบรรยากาศการเลี้ยงงัวปล่อยงัวนะจ้างัวก็อยู่นี่ทั้งหมดเลยก็เป็นงัวของเจ้าของเองนะจ้าก็มีอยู่ทั้งหมด17ชีวิตจ้ะ17ตัวเนาะมีงัวน้อยออกใหม่อยู่2ตัวจ้างัวน้อยรุ่นกลางมีอยู่4ตัวแล้วก็รุ่นเป็นสาวนะมี2ตัวนะจ้าแล้วก็อีกเป็นแม่พันธุ์น่ะมีอยู่9ตัวจ้ะตอนนี้ก็ผสมไปแล้วติดแน่บ่ติดแน่ก็มีจ้ะบางตัวก็ติดแล้วบางตัวก็ยังบ่ทันติดก็มีจ้ะก็ผสมหลายตัวก็เบิ่งบ่ทั่วบ่ทั่วกันปานใดนะเบิ่งได้บ่ทั่วถึงเพราะว่ามันหลายตัวนะจ้ะช่วงนี้งัวถือก็เลยเลี้ยงไว้ซะก่อนจ้ะขายยังบ่ได้ก็ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งไร่ทุ่งนานี่ล่ะจ้ะหญ้าก็พอได้เล่มช่วงนี้ก็มันก็สิบ่หลายปานใดดอกจ้าหญ้าน่าจะคล้องก็ได้งัวหลายตัวโหดนะจ้ะตอนนี้ก็มีแม่ตั้งท้องอยู่3ตัวจ้ะตั้งท้องอยู่ตอนนี้แล้วก็มีแม่ให้นมอยู่2แม่นะจ้ะบ่แม่นติบ่แม่น2แม่ให้นมอยู่4แม่นะจ้ะ4หาแม่แต่ว่าท้องนําก็มีทั้งให้นมทั้งท้องก็มีจ้ะอันนี้ก็งัวแฝดจ้ะตัวนี้ก็ห้อมใหญ่แน่ล่ะจ้ะตอนที่แรกมันหน่อยแห้งที่แรกหน่อยแห้งเป็นงัวแฝดมันกินนมบ่อิ่มปานใดนะตัวนี้คืองัวแม่สาวเนาะจ้ะอีกตัวนึงตัวนี้ก็ผสมไปแล้วเนาะจ้ะจักติดบ่ติดยังบ่รับประกันนะจ้ะว่าติดบ่ติดอันนี้แม่งัวแฝดก็ผสม KF 31ไว้ติดแล้วจ้ะตัวนี้อันตัวนี้ก็งัวผสมแล้วคือกันจ้านี่ผ่านรอบไป2รอบแล้วนะจ้าก็มาลุ้นกันว่าสิติดหรือบ่ติดการผสมงัวนี่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะของงัวนําเนาะจ้าแต่ละตัวงัวก็บ่คือกันบางตัวขึ้นเซาผสมแรงคือจังเพิ่นว่าเนาะผู้เฒ่าว่าขึ้นเซาผสมแรงมันก็บ่ติดเด้อจ้าบางตัวงัวบางตัวเป็นสัตว์ยาวเป็นสัตว์3มือก็มีบางตัวเนาะขึ้นเซาสมเซาของอีกมือนึงจังซี่ก็มีจ้าบางตัวขึ้นเศร้าผสมแรงของอีกมือนึงก็มีจ้ะแล้วแต่ตัวจ้ะคืองัวเป็นสัตว์คือกันสังเกตยากอยู่ค่ะทั้งตัวมันบ่มีอาการก็มีเป็นสัตว์เงียบก็มีทั้งตัวมันก็สิโค้มเห็นเนาะทั้งตัวก็สิห้องเอาจ้ะงัวอยู่คอกนี่ก็มีตัวที่ห้องก็มี2ตัวยามเป็นสัตว์แล้วสิบ่โค้มบ่หยังเลยสิห้องอยู่หมดมือจ้ะห้องจังซี่ก็เบิ่งยากในจังหน่อยอยู่เพราะว่าเวลาสิเฮาสิจับว่าตอนใดมันนิ่งบ่นิ่งก็บ่ฮู้นะตัวนี้งัวเลจ้ะนี่ก็ท้องเลย5-6เดือนละจ้ะท้องอันจิมมี่จ้ะลองผสมจิมมี่เบิ่งแต่ว่างัวเลนี่ดื้อคักเด้อจ้ะผสมออกมาแล้วจักสิเป็นทรงใดถ้าติดตามเบิ่งผลงานเพิ่นเด้อจ้ะนมเพิ่นกำลังแบบว่ากำลังตึงงัวเลตัวนี้ก็เป็นสัตว์เงียบคือกันจ้าตัวนี้ก็ได้สังเกตยากคือกันแต่ละตัวจ้างัวเป็นสัตว์ก็ได้สังเกตเอาแล้วแต่ผู้เลี้ยงว่าจะสิสังเกตเอาบางตัวมันก็บ่คมนะมันก็บ่หูเบิ่งบ่ออกบางตัวก็มีน้ำเมือกออกซื่อๆก็มีจ้าบางตัวก็คือกันแล้วผสมติดง่ายผสมติดยากก็ขึ้นอยู่กับงัวนำงัวอ้วนผสมติดยากกับงัวจอยจ้ะงัวจอยนี่สิรู้สึกว่ามันสิติดง่ายกว่ากันก็นี่จ้ะมันก็มีเป็นรุ่นมากงัวหน่อยก็ได้ถ้าบ่ติดเป็นนั่นลำปีสกินตอนนั้นก็ป่านนี้ก็20กว่าตัวละจ้ะงัวคอกนี่ตายไป4ตัวพุ่นเนาะมีแต่ตัวงามจ้ะคือมันตายก็ได้พอมาแล้วก็เสียดายอยู่ดอกจ้าก็เลี้ยงไปคือเก่านั่นล่ะก็ท้ออยู่จ้าแต่ว่าก็เลี้ยงแล้วก็ฮักก็เลี้ยงไปเนาะจ้าความฮักของไผของมันเนาะจ้าผู้ใดเลี้ยงมักเลี้ยงควายก็เลี้ยงควายเนาะผู้ใดมักเลี้ยงงัวก็เลี้ยงงัวไปเนาะจ้าช่วงนี้กระแสงัวบ่ค่อยดีปานใดราคาถูกกระแสควายกำลังมาแรงจ้าช่วงนี้จึงได้ก็ฝากช่องฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไม่ได้จ้าเด้อ